วิสรุตนี่เช็คให้นะครับโอเคนะเรคคอร์ดไปแล้วเช็คอีกทีโอเคก็สองเรื่องที่เราจะสอบมิดเทอมกันก่อนก็คือเรื่องลิมิตกับดิฟเวลาสอบก็คือสอบออนไลน์นะครับแล้วก็โอเพนบุ๊กข้อสอบก็โดยมากจะมาจากการบ้านแล้วพาร์ทสองพอสอบดิฟเสร็จเราก็กลับมาเรียนอินทิเกรตวันนี้สรุปคนที่ขาดเรียนมีไพทูลนัทกรอาชิตะ3คนไม่แน่กลับมาท้ายชั่วโมงเขาอาจจะมาแล้วก็ได้นะคัลคูลัสที่เราจะเรียนวันนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชัน2ตัวเป็นหลักก็คือล็อกการิทึมกับเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับตัวแรกที่อยากจะให้รู้จักก็คือตัวฟังก์ชัน y เท่ากับ a กำลัง x อันนี้เรียกว่าฟังก์ชันที่เรียกว่า exponential หรือฟังก์ชันเลขชี้กำลังนะครับส่วนฟังก์ชันที่เป็นล็อกการิทึมจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับล็อก x และฐาน a มีสูตรดิฟทั้งคู่ครับแต่คราวที่แล้วผมได้รีวิวตัวคุณสมบัติของล็อกการิทึมไปแล้วนะครับ exponential ให้ไปรีวิวด้วยคลิปใช่ไหมครับล็อกบวกล็อกเท่ากับหลังล็อกคูณกันถ้าล็อกลบล็อกก็คือหลังล็อกหารกันถ้าหลังล็อกมี m ยกกำลัง n สามารถตบกำลัง n มาไว้ข้างหน้าได้ล็อก a ฐาน a มีค่าเป็น1เสมอแต่ตัวที่เป็น0คือล็อก1ฐาน a หลังล็อกเป็น1จะมีค่าเป็น0เสมอครับ a ยกกำลังล็อก m ฐาน a ได้ m ผมก็เลยมีคำถามคราวที่แล้วนะครับในตัวอย่างที่1ว่าถ้า e กำลังล็อก x ฐาน e ตัวนี้ก็มาได้ x ถูกป่ะถ้า e ยกกำลัง2ล็อก x ก็ตบ2มาไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หลุดมาเป็น x กำลัง2อันนี้คือเนื้อมหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตรงนี้ถ้าล็อก m ฐาน a ยกกำลัง n สามารถตบกำลัง1ส่วน m มาไว้ตรงนี้ได้ตรงนี้ใช้ไม่เยอะครับเปลี่ยนฐานล็อกก็คือล็อก m ฐาน a ก็คือล็อก m แล้วเปลี่ยนเป็นฐาน b ได้เลยนะครับสลับที่ระหว่างฐานกับหลังล็อกก็คือ1ส่วนล็อก b ฐาน a 7 8 9นี่ไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ว่าควรจะรู้ไว้นะครับนี่คือสิ่งที่พูดไปเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้เราจะเริ่มด้วยเนื้อหาของแคลคูลัส1ทฤษฎีของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันล็อกการิทึมล็อกการิทึมก่อนนะผมขอกระโดดไปเป็นเอ็กโพเนนเชียลก่อนได้ไหมตามสไลด์ก็ได้ไม่เป็นไรครับเอาตามสไลด์แล้วกันเป็นล็อกการิทึมก่อนก็ได้ก็คือสูตรนี้ครับถ้าดิฟล็อกล็อกถ้าเป็นขอเขียนดีกว่านะครับอันนี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็น exponential ก่อนไม่เป็นไรเอาแทรกสไลด์เพิ่มเข้าไปนะครับขอหน้านี้ก่อนตรงนี้ผมต้องการหาอนุพันธ์ก็คือต้องการดิฟฟังก์ชันที่เป็นล็อกการิทึมครับดิฟล็อกคือถ้าผมพูดตามสไลด์มันก็เร็วไปไงผมกลัวว่าคุณจะตามไม่ทันนะครับก็อันนี้เลยดีกว่านะครับตัวอย่างแรกก็คือถ้ามีล็อก 2x อย่างเงี้ยแล้วโจทย์ต้องการให้หา y พรามจริงๆก็คือ dy by dx ถูกไหมครับถ้าผมเขียน y เท่ากับล็อก 2x ตรงนี้ถ้าเราไม่เขียนฐานแสดงว่าเราต้องรู้เองว่าตรงนี้คือฐาน10นะครับการที่ไม่เขียนกับฐาน10นี่เหมือนกันนะครับล็อกของ 2x ฐาน10เพราะฉะนั้นสูตรล็อกว่ายังไงครับ
ผมก็กลับมาดูสูตรนิดนึงนะครับเก็บอันนี้ไว้เดี๋ยวกลับมาตะลุยต่อแต่เราต้องการสูตรล็อกนะครับถ้าเราเจอ y เท่ากับล็อก u ฐาน a สูตรจะเป็นนี้ครับ1ส่วนด้วย u ล็อก a du / dx นะครับผมก็ล็อกตามนะครับล็อกอาริทึมตรงนี้ก็เป็นลืมติปล็อก u ฐาน a ก็ฐาน a จะเป็น1ส่วน u แล้วก็ล็อก a แล้วก็ du / dx โอเคจำได้แล้วนะครับก็เอาปากกามานะครับมีเสียงกล้องด้วยถ้า y เท่ากับล็อกโทษครับถ้าตรงนี้เป็น log นะล็อกu แต่ฐานให้เป็นตัว a ตัว a เล็กนะครับสูตรในการหา y พรามของล็อกก็คือ1หารด้วยล็อกอะไรนะหนึ่งหารด้วย u ล็อก a du / dxตรงนี้จะเป็น u คูณแล้วก็ ln log a หรือ ln a สูตรจริงๆไม่ต้องจำก็ได้เพียงแต่นักศึกษาหา u ให้เป็นนะln a แล้วก็ du / dx ถูกละนะครับตรงนี้ก็เป็น ln a แล้วข้างหลังคูณด้วย du / dxนะครับอันนี้ก็คือที่ผมวงกลมไว้คือสูตรการดิฟล็อกแต่ตัวอย่างเนี้ยนะครับเราต้องมองให้ออกนะครับว่าเดี๋ยวนะเราต้องมองให้ออกนะว่าเราควรจะให้อะไรเป็น u ดีu ควรจะเป็นอะไรครับอย่าง y เท่ากับล็อก 2x ฐาน10เราควรจะให้ u เป็นถ้าดูจากสูตร u คือตัวนี้ใช่ไหมที่ผมวงนี้ก็แสดงว่าหลังล็อกให้เป็น u ให้หมดเลยนี่เราให้ u เท่ากับ 2x ผมบอกแล้วในแคลคูลัสนะครับเมื่อเราหา u เป็นใช่ไหมคือเรากำหนด u ออกมาแล้วเราต้องหา du / dx ออกมานะครับถ้า u เป็น 2x du / dx ได้อะไรครับออนไลน์ตอบได้นะครับถ้าตอบได้ถ้า u เท่ากับ 2x du / dx ได้2หรือได้10 2โอเคเก่งมาก10คือค่าอะไรครับถ้าเทียบกับสูตรถ้าเราเทียบกับสูตรใช่ a คือ10ถูกต้องที่เหลือเราไม่ได้มีอะไรมากครับเราก็แทนค่าจากสูตรข้างบนเพราะอะไรเราดึงสูตรมาเป็นก็คือ1ส่วน u เรารู้ ln a ก็รู้du / dx ก็รู้เพราะฉะนั้นแทนค่าคำตอบคืออะไรครับ y พรามมีค่าเท่ากับนะครับ1ส่วน u 1ส่วน u เราคือ 2x แทน 2x เข้าไป ln a นะครับผมแทนตรงนี้
ln a ผมก็เขียนเป็น ln แล้วก็10เลยส่วนตัวคูณตรงนี้ต้องคูณด้วยอะไรครับใช่เก่งมากงั้นตรงนี้ก็เป็น2หารด้วย 2x 2ตรงนี้ตัดกันได้งั้นคำตอบก็คือ1ส่วน x ln 10นะครับอาจจะเวลาจดอาจจะยากนิดนึงเนื่องจากลายมือของผมด้วยดิฟล็อกแต่ถ้าดิฟล็อกตัวหนึ่งที่มันเขาเรียกว่า ln ตัวนั้นจะง่ายกว่าสูตรมันจะง่ายกว่าคราวนี้แล้วผมก็อินโทรไปบ้างแล้วล่ะนะครับอันนี้ถ้าลองเปลี่ยนโจทย์ให้มันยากขึ้นนะครับฐานเป็นไม่เป็นฐาน10แล้วลบข้างหลังนี่ออกนี่ทำไมลบไม่ได้เอาใหม่ผมว่าผมเก็บเปลี่ยนสไลด์ใหม่เลยดีกว่าอีกข้อหนึ่งนะอ๋อดิฟล็อกมันกันล็อกสูตรมันจะยากนิดนึงอ่ะฐาน2อ่ะข้างหลังเป็นทรายมั้ยทรายเอาทราย x เฉยๆก็ได้เพราะว่าง่ายๆดีนะครับดิฟทรายได้คอร์สติดไว้อย่างงี้เราก็เขียนสูตรก่อนนะครับสูตรในการดิฟล็อกได้อะไรนะครับเวลาผมสอบผมก็open book อยู่แล้วคุณก็ไปลากสูตรมาถ้าดิฟล็อกก็คือ1ส่วน u นะครับ ln a นะครับผมเจอครั้งเดียวจำได้ละแล้วตรงนี้ก็คูณด้วย u prime หรือจริงๆก็คือ du by dx สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรหา u ให้ได้หา u prime ให้ได้หา a แทนค่าจบนะครับไอ้ที่ผมขีดนี่ขอลบไปก่อนนะลบเนี่ยหา u หา a หา d u by dx ตัว u ผมเขียนไม่สวยเอาไหมคนบอกว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยครับอาจารย์งั้น u เราควรเป็นอะไรครับวงไปเลย u ควรจะเป็นอะไรพอได้ u เสร็จเราต้องดิฟเลยนะครับแล้วจากสูตรเนี่ยพอหา du by dx เสร็จแล้วเราหา a ออกมาได้ไหม a นี่น่าจะง่ายสุดใช่ป่ะเพราะ a คือเลข2ครับมาจากตรงนี้ลบอันนี้ก็เทียบสูตรไงเพราะว่า y เท่ากับ log u ฐาน aนะครับอันนี้มาจาก y เท่ากับ log u ฐาน a งั้นเวลาเราหา a ก็คืออะไรที่เป็นฐานเราก็เขียนมาได้ a แล้วก็2เตรียมเอาไว้เตรียมแทนค่าไว้ u เราก็วงมาแล้วเมื่อกี้u เราคือ sin xแต่จากสัปดาห์ที่แล้วเราดิฟไซด์ไปแล้วใช่ไหมดิฟไซด์ x ได้เลยครับใช่ได้คอส x เดี๋ยวขอทดสอบเฮ้ย รีบไปหน่อยเอาใหม่ตรงนี้ดิฟไซด์ x ได้คอส x แล้วถ้าดิฟไซด์สอง x แล้วครับได้เลยข้างในเป็น 2x ถ้าตรงนี้ก็เรียกอะไรนะถ้า z แล้วกัน
ถ้า z เป็น y sin 2 x z ไพรม์ได้เท่าไหร่ครับได้ cos 2 x แน่ๆเก่งมากมีแววจะได้ a calculus 1ละแต่ calculus 2ไม่รู้นะเพราะว่า calculus 2ต้องใช้ความรู้เยอะกว่านี้ก็คือต้องดิฟเหมือนกับดิฟลูกซุกโซ่ข้างในมาด้วยนะครับดิฟ 2x ได้2ก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะครับอันนี้นอกเรื่องแต่ว่าเหมือนกระทบทวนให้นะครับเพราะว่าดิฟ sin x มันกระจอกไงดิฟ sin ได้คอสจบที่เหลือเราก็ไปแทนค่าสูตรแล้วเราก็ตอบคำตอบเรา y พรามเท่าไหร่ครับใหญ่เลย1ส่วน u u คือ sinจะเขียนทรายอะไรวันนี้มีคู่ไหนจะมาทำ Active Learning ไหมจะมาพรีเซนต์ให้เพื่อนๆฟังมีป่ะไม่เป็นไรมีบอกผม LN A ตัวนี้ก็คือเอามาใส่นะครับเพราะว่า a เรารู้ว่า a เท่ากับ2 du by dx เราหายังแล้ว cos x ใส่เข้าไปจบตอบใครที่จะออกมาอะไรนะ active learning กับเพื่อนหัดเขียนภาษาด้วยเมาส์ด้วยหรือไม่ก็ทำ PowerPoint มาแล้วแต่แต่ครับคอสต้องคูณเข้าข้างบนไหมครับอาจารย์คอสคูณเข้าข้างบนหมายความว่านี่คอสอ๋อใช่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 เก่งมากผมแก้ไงเดี๋ยวนะเอาทำไมยังลบหายอ่ะแก้ไม่ได้แล้วอะไรวะเนี้ยผมคุยมากไงเพลินเลยเดี๋ยวนะหาวิธีลบคอสกันนี่ทำไมลบไม่ได้วะแปลกนะไม่เป็นไรหาวิธีลบก่อนเก่งมากนะครับที่เมื่อกี้คุณดูทันจริงๆคอร์สต้องคูณข้างบนครับมาเขียนก่อนพอยเตอร์ผมหายนะครับขออนุญาตขยี้คอร์สอยู่ตรงนี้โอเคคอร์สอยู่ข้างบนถูกต้องครับอันนี้ผมขออนุญาตขยี้ทิ้งนะเพราะตัวยังลบผมหายต่อจดไม่ทันฝากดูวิดีโอนะครับตัวนี้คือล็อกแล้วแต่ตัวต่อไปที่เราจะดิฟคือตัวนี้ y เท่ากับ lnu นะครับดิฟ lnu ก็คือล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าง่ายกว่าดิฟล็อกด้วยซ้ำนะครับง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวค่อยดูนะนะครับเพราะว่าตอนเราดิฟ lnu เนี่ยนะครับสูตรมันง่าย y เท่ากับ ln ไม่มี a ไม่มีอะไรให้คุณหงุดหงิดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเสมือนกับคือ log log นะครับ log u แต่ฐานตัวนี้คือฐาน e ฐาน e สามารถเขียนเป็น ln ได้แล้วเวลาสูตรมันเนี่ยง่ายมากครับสูตรมันง่ายเพราะว่าเราจำได้อย่างนี้เลยนะครับดิฟ ln ก็ได้นะครับดิฟ ln u ได้1ส่วน u แล้วคูณด้วย u พามหรือคูณด้วย du by dx จบเลยง่ายมากนะครับอันนี้เมื่อกี้เราดิฟคอร์สไปแล้วใช่ไหมให้ดิฟไซด์ไปแล้วลองดิฟคอร์สบ้าง y เท่ากับ ln คอร์ส
ะครับให้เวลาทำ10วินาทีแล้วลองดูเฉลยว่าเฮ้ยเราเข้าแก๊ปป่ะหมายถึงว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเราควรจะให้ยูเป็นอะไรครับควรจะให้ยูเป็นคอร์สแล้วหลังจากเราหา U เสร็จเราควรจะหา DU by DX ออกมานะครับคุณก็ทำคำตอบเฉลยไปเลยแล้วมาดูว่าเราคิดตรงกันไหมหลังจากนั้นก็มาแทนสูตรหาคำตอบ Y prime ซึ่งคำตอบก็คือ1ส่วนอะไรครับก็เราให้ U เป็นคอสก็ไม่มีอะไรมากก็มาจับใส่ U เท่ากับคอส X du by dx ได้อะไรครับมีติดลบอ่ะตอบขึ้นมาเลยถ้า u เป็นคอสลบ sin x ครับเก่งมากนะครับน่าจะมาจากออนไลน์นะครับลบ sin x ก็เอาไปเขียนลงตรงนี้ก็จบละแต่ลบ sin x ส่วนด้วย cos x ได้อะไรครับมีใครรู้บ้างใครที่ไปแอบฟังคลิปตีโกนผมบ้างได้ลบอะไรครับลบแทนหรือลบคอร์ดเก่งมากวันนี้ในห้องตอบบ้างครับถ้าเป็นลบคอร์ดมันจะกลายเป็นลบคอส x ส่วนด้วยสาย x อันนั้นคือลบคอร์ดใช่ป่ะเพราะว่าคอร์ดกับแทนมันสลับที่กันนะครับไม่สลับที่เป็นอินเวิร์ตกันตรงข้ามกันแทนก็คือสายส่วนคอสแสดงว่าได้ดูวิดีโอตอนผมอ้วนๆอืดๆอยู่ผ่านมาไม่นานนะครับอ้วนมากตอนนั้นกินเยอะตัวแทบจะบังกระดานแล้วผมว่าสูตรในการดิฟล็อกง่ายกว่านะเพราะมันเข้าทางมากจำแค่1ส่วน u du by dx จบแล้วนะครับก็หา u จริงๆนะคุณลอกหลังล็อกข้างหลังที่อยู่หลังล็อกทั้งหมดเนี่ยให้มัน u ให้หมดแล้วก็ดิฟออกมาแล้วก็เข้าสูตรได้ก็แทนสูตรออกมาอีกข้อหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวจะลองใช้ยังลบใช้ได้แหละนะครับก็ลบอันนี้ทิ้งนะครับติดสูตรไว้นะครับ ln ตัวนี้ก็จะเป็นx กำลัง2แล้วกัน x กำลัง2ลบ 2xใส่วงเล็บนิดนึงตัวนี้เป็น x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x ง่ายๆนะครับถ้าเราเจอหลังล็อกนะครับยกทั้งก้อนหลังล็อกให้เป็น u ให้หมดเลยครับให้มันเป็น u ให้หมดแล้วเราก็ไปเข้าสูตร1ส่วน u du by dx u เราก็ลอกหลังล็อกมาให้หมดหลังล็อกก็มี x กำลัง2แล้วก็ลบ 2x ตรงนี้แหละหลังผมว่าคุณดู u เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่หลังจากนั้นเนี่ยดิฟ u เป็นหรือเปล่าดิฟ x กำลัง2ได้แล้วครับดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟลบ 2x ได้อะไรครับได้ลบ2ใช่ตอนนี้ u รู้แล้วdu by dx รู้แล้วสูตรก็ลอกอย่างเดียวครับ1ส่วน u ก็ลอกมาทั้งผมไม่เขียนนะเอามาทั้งก้อนแล้วมาแปะตรงนี้ส่วน du by dx เอายกมาทั้งก้อนเหมือนกันแล้วก็มาใส่เครื่องหมายคูณตรงนี้นี่ก็กลายเป็น1ส่วนx กำลัง2ลบ 2x นะครับ
ดูซิว่ามันดึงตัวร่วมได้ไหมข้างบนจะกลายเป็น 2x ลบ 2ข้างล่าง x กำลัง2ลบ 2x ข้างล่างคือ x กำลัง2ลบ 2x คือข้างบนกับข้างล่างเนี่ยตัวร่วมไม่เหมือนกันเลยนะครับข้างบนตัวร่วมก็คือ2งั้นผมก็ดึง2ออกมาข้างในเหลือ x ลบ1น่าจะตัดกันไม่ได้ข้างล่างตัวร่วมคือ x ดึง x ออกมาในวงเล็บตรงนี้เหลือ x เดียวลบ2ตัดอะไรกันไม่ได้เลยครับแค่ดึงตัวร่วมให้มันดูสวยงามต่อไปจะมาดูสไลด์ของผมแล้ว สไลด์ผมที่ทำไว้นะครับคีปก็ปิดไปสไลด์ผมก็คือถ้าต้องการหานะครับ y ผมให้เป็นล็อกของ x กำลัง3ลบ1ฐาน2จงหา y พรามนะครับเฮ้ยเลื่อนเร็วไปนิดหนึ่งโอเคถ้าสูตรเป็นอย่างนี้นะครับโจทย์เป็นอย่างนี้เวลาเราจะหาก็คือ y พรามก็คือการดิฟล็อกนั่นเองนะครับซึ่งตัวไหนที่เราควรจะให้เป็น u ครับผมก็โอ้วงเฮ้ยสี่เส้นแล้วกันง่ายดีนะครับตัวที่ควรจะให้เป็น u ก็คือไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยควรจะให้เป็น u u ผมควรจะเป็นอะไรครับไม่พิมพ์ไม่ได้u ควรจะเป็น x กำลัง3ตัวนี้ตัวเล็กหน่อยแล้วกันเพราะยกกำลัง x กำลัง3ลบ1เฮ้ยมันเล็กทั้งหมดเลยแปลกมากเขียนดีกว่าพิมพ์ท่าทางจะไม่เวิร์กนะครับขอเขียนด้วยอันนี้ดีกว่าข้อนี้ไม่ยากครับ y เท่ากับล็อกฐาน2นะครับหลังล็อกให้เป็นอะไรให้หมดครับให้เป็น u ให้หมดตรงนี้คือกำลัง3และลบ1นะครับผมก็ซัดให้ทั้งอันนี้เป็น u ให้หมดครับ u ผมก็เลยกลายเป็น x กำลัง3และลบ1 du by dx ได้อะไรครับใช่3 x กำลัง2ลบด้วย0ลบลบ1ดิฟได้0เขียนสูตรเลยครับสูตรดิฟล็อกผมเขียนจนจำได้แล้วเนี่ย1ส่วน u คูณด้วย ln a แล้วคูณด้วย u พราม
หรือจริงๆก็คือ du by dx แทนสูตรเข้าไปครับ1ส่วน ln เฮ้ย1ส่วน u คือ x กำลัง3ลบ1ln ก็คือ ln 2นะครับเพราะว่าสูตรให้มันเป็นฐาน2 du by dx ได้ 3x กำลัง2ก็คูณตรงนี้นะครับถ้าไม่ดึงตัวร่วมไม่ตัดอะไรกันก็ตอบได้เลยนะครับมาดูซิว่าสไลด์ผมทำอะไรวุ่นวายหรือเปล่านะก็ให้ u เป็น x กำลัง3ลบ1แล้วอย่างนั้นก็ดิฟได้3 x กำลัง2เหมือนกันแหละครับนะครับแต่ว่าจะดูยากนิดหนึ่งโดยที่ตรงนี้เรารู้ว่า a เท่ากับ2เวลาแทนสูตรก็1ส่วน u log a ln a du by dx แทนออกมาแล้วก็ตอบเหมือนกันเลยนะครับซึ่ง point สำคัญคือคุณเลือกสูตรมาใช้เป็นหรือเปล่านะครับถ้าเจอ log ก็ใช้สูตรนี้คือ ln 1ส่วน u ln aล็อก u ฐาน a ผมว่าหลังจากเรียนชั่วโมงนี้เสร็จน่าจะจำสูตรกันได้แล้วมาดู y เท่ากับ ln x กำลัง2บ้าง ln x กำลัง2นี่ง่ายนะครับเพราะว่าเราก็ให้ u เป็น x กำลัง2ไปพอ u เป็น x กำลัง2ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x เตรียมแทนเลยครับสูตรคือ1ส่วน u du y dxก็แทนเป็น1ส่วน x กำลัง2 du by dx ได้ 2x x ตัดกันคำตอบคือ2ส่วน x มันง่ายมากครับเพราะว่า point คือเลือกสูตรเป็นหรือเปล่าสูตรที่เลือกมาคือ dip ln u ได้1ส่วน u du by dx อย่างที่ผมบอก point คือเราต้องให้หลัง ln เป็น u ให้หมดตัวนี้ขีดได้แล้วใหญ่หน่อยนึงหลัง ln เป็น u ให้หมดก็คือให้ u เป็น x กำลัง2มีขีดถูกให้ดูด้วยนะ u เท่ากับ x กำลัง2ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x หลังจากนั้นเราก็ 2x มาแทนในนี้นะครับตามเครื่องหมายถูกผลไปนะครับหลังจากนั้นพอเป็น1ส่วน uกากบาทนี่คือ u นะ1ส่วน u 1ส่วน u เราให้เป็นหลังเนี้ย u คือ x กำลัง2นะครับก็เป็น1ส่วน x กำลัง2นะครับคูณด้วย 2x x ก็ตัดกันไปตัวหนึ่งคำตอบคือ2ส่วน x นะครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องบางคนบอกว่างงตรงเครื่องหมายนี่แหละครับเอามาใส่ทำไมนี่ไม่น่ามีอะไรครับดูข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปโอ้โหอันนี้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นยกกำลัง25ข้อนี้ต้องไปเขียนด้วยลายมืออีกแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอธิบายยากแค่จำโจทย์ก็ยากแล้ว y เท่ากับ x กำลัง3ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง25ข้อนี้เนี่ยทำได้2วิธี
นักศึกษาจะใช้วิธีที่1นะโซลูชันแรกในการแก้ก็คือมองคือเราจะไม่ใช้ล็อกไม่ใช้อะไรมาช่วยมองให้มันเป็น u กำลัง n ซึ่งผมเคยสอนไปแล้วคือมองเป็น u กำลัง n แล้ว dip u กำลัง n ได้อะไรครับได้ n u กำลัง n ลบ1แล้วคูณด้วย du by dxนะครับข้อนี้ทำได้2วิธีจะใช้ล็อกมาช่วยก็ได้หรือจะใช้สูตรนี้เลยตรงๆก็ได้นะครับก็ u เราคืออะไรครับเพราะฉะนั้น u เราก็คือทั้งก้อนทั้งในนี้ทั้งหมดนะครับ u เราควรจะเป็น x กำลัง2ลบ 2x แต่จากสูตรนี้เนี่ยเราหาแค่2ตัวพอเพราะเรารู้ว่า n มีค่าเท่ากับ25 n คือตัวยกกำลังเรารู้ว่ามันมีค่าเท่ากับ25 u คือ x กำลัง2ลบ 2x เม้น du by dx ได้อะไรครับช่วยดิฟให้ชื่นใจหน่อยดิช่วยตะโกนให้รู้ว่าเราดิฟเป็นdu by dx ได้อะไรครับได้ 2x ลบ 2ได้ 2x ลบ 2นะครับหลังจากนั้นก็ไปแทนค่านะครับค่ามาฝั่งนี้เลยเอามาแทนค่าเมนต์ y พามเราก็จะมีสูตรเป็นอย่างนี้ n ก็คือ25ตบมาข้างหน้านะครับนะครับ u เราก็แทนด้วย x กำลัง2ลบ 2xทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ25ลบ1ก็คือ24 du by dx หาหรือยังหาแล้วได้ 2x ลบ2เอามาแทนครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือก็เวลา25ไปคูณก็ได้เป็น 50x ลบ5050x ลบด้วย50นะครับเทอมนี้ก็เหมือนเดิมคือ x กำลัง2นะครับลบ 2x กำลัง24นี่คือวิธีแรกนะวิธีที่2คือวิธีที่ตามสไลด์ผมนะครับก็คือเราใช้ล็อกเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูวิธีที่2เอาจดวิธีแรกก่อนวิธีแรกก็คือมองให้มันเป็น y เท่ากับ u ยกกำลัง n แล้วดิฟออกมานี่คือวิธีแรกนะผมขอหยุดแล้วไปสร้างนะครับเพื่อเพิ่มวิธีที่2นะครับโจทย์ว่าไงนะ y เท่ากับ x ลบ x กำลัง2ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง25วิธีการทำให้กำลังมันมาไว้ข้างหน้าก็คือเราใส่ล็อกทั้งสองข้าง เราก็เติม ln ทั้งสองข้างตรงนี้ก็เป็น ln y
นะครับส่วนเทอมหลังก็เป็น ln ตัวนี้ซึ่งเราตบ25มาไว้ข้างหน้าได้ก็เป็น25 ln x กำลัง2ลบ 2x นะครับจริงๆแล้วคือการใส่ ln 2ข้างใส่ ln ตรงนี้ใส่ ln ตรงนี้แต่ ln ตรงนี้สามารถตบ25ไว้ข้างหน้าได้แล้วค่อยเทคดิฟทั้งสองข้างดิฟทั้งสองข้างนะครับ ln y เวลาดิฟได้ y พามหนึ่งส่วน y y พามเลยตรงนี้ต้องมีหนึ่งส่วน y คูณเพราะว่าเข้าสูตรไง ln u ได้หนึ่งส่วน u du by dx ln y ก็ได้หนึ่งส่วน y dy by dx เหมือนกันตัวนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเพราะโจทย์ถาม y พามเดี๋ยว y เนี่ยเราต้องเอากับคือเอาสูตรเอาโจทย์กลับไปแทนแล้วค่อยไปคูณตอนหลังไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็เป็น25นะครับเป็นค่าของที่ดึงออกมาข้างนอกดิฟได้นะครับส่วนดิฟตัวนี้ก็เป็น1ส่วน u นะครับ u เราก็คือ x กำลัง2ลบ 2x แต่ยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าตรงนี้คือลอน u ได้1ส่วน u du by dx คืออะไรครับ 2x ลบ 2เวลาเราตอบ y พามเราต้องเอาไอ้เนี้ยขึ้นมาคูณด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็น1ส่วน y อยู่เราต้องเอา y มาคูณตรงนี้นะครับคำตอบก็จะกลายเป็นเอา25ตะลุยเข้าไปก่อน25ก็ได้ 50x ลบ 5050x ลบ50ตัวส่วนเหมือนเดิมคือ x กำลัง2ลบ 2x นะครับตรงนี้ต้องถูกคูณด้วย y แต่ y เราต้องแทนด้วยอะไรครับ x กำลัง2ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง25ก็จะเป็นคำตอบแล้วในนี้จริงๆไม่มี y นะ y คือโจทย์กลับไปดูว่า y คืออะไรก็ลอกมาทั้งอันเลยนะครับคือ x กำลัง2ลบ 2x กำลัง25คำตอบก็คือ2เทอมนี้คูณกัน เพราะมาจากอะไร1ส่วน dip ln y ได้1ส่วน y y พามถ้าเราอยากได้ y พามอย่างเดียวเราก็ต้องเอา y ย้ายขึ้นมาคูณฝั่งนี้ซึ่ง y มาจากไหน y ก็มาจากโจทย์นะครับ y จะมาจากโจทย์เสมอก็ยังไงเขาก็ต้องให้โจทย์มาแล้วถาม y พามเนี่ยออนไลน์ทันปะนะครับเวลาเขียนมันจะวกไปวนมาจะลากไปลากมานิดนึงเดี๋ยวกลับมาดูสไลด์แล้วกันว่าสไลด์ก็เขียนยังไงนะครับก็น่าจะคล้ายๆกันสไลด์ว่าอย่างนี้ครับก็เทค ln เข้าไปทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็เทคดิฟ ln y ได้อะไรไม่รู้แต่ตัวนี้ก็คือตบกำลัง25มาไว้ข้างหน้าเหมือนกันแหละแล้วก็เอาเตรียมจะเทคดิฟแต่ว่า25นี่เป็นค่าที่สามารถดึงออกมาข้างนอกดิฟได้นะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือได้นะครับขวามือจะเป็นดิฟ25ดึงออกมาข้างนอกแล้วเราให้ u เป็น x กำลัง3ลบ 2x เออนี้มันเหมือนจะเขียนง่ายกว่าปะก็เป็น25ส่วน u du by dx ให้ผมดิฟผิดปะเนี่ยข้อเมื่อกี้ตรงนี้ x กำลัง3ต้องดิฟได้3 x กำลัง2ดินี่นะอ๋อผมกลายเป็น x กำลัง2ข้อนี้อ่ะช่างมันไม่เป็นไรถ้าข้อนี้เป็น x กำลัง3ก็จะกลายเป็นนะครับ25ดึงมาข้างนอกดิฟแล้วตรงนี้ u เป็น x กำลัง3ลบ 2x
งั้น du by dx ได้ 3x กําลัง 2 ลบ 2 นะครับซึ่งเวลาแทนค่ามันก็จะกลายเป็นนะครับฝั่งซ้ายผมเหมือนเดิมนะเป็น1ส่วน y dy by dx ตรงนี้ก็เป็น25ส่วน u du by dx ครับก็กลายเป็น25ส่วน u du by dx ก็คือ dip x กําลัง 3 ได้ 3x กําลัง 2 dip ลบ 2x ได้ลบ 2นะครับหลังจากนั้นก็เอา y ขึ้นมาคูณ y คือโจทย์นะครับเพราะว่าโจทย์กำหนดให้ y เท่ากับ x กำลัง3ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง25ครับหลังจากนั้นก็แทนค่าอันนี้ก็ตอบแล้วนะครับคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่เมื่อกี้ในโจทย์ PowerPoint ผมเขียนเป็น x กำลัง2ลบ 2x เท่านั้นเองแต่วิธีคิดจะคล้ายๆกันนะครับถือซะว่ามี2ตัวอย่างเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวขอเช็คหน่อยวันนี้เรามีการบ้านมั้ยเหมือนจะมีนะเดี๋ยวเราเรียนอันนี้เสร็จเราก็จะมาหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลังละก็มี e กำลัง u กับ a กำลัง u 2ตัวก็จบละนะครับแล้วเราก็ทบทวนพวกไซคอร์สนิดนึงแล้วก็ทบทวนเรื่องการดิฟทั้งหมดตึ๊ดๆที่สอนไปแล้วก็มีการบ้านข้อ1ข้อ2โอ้มี6ข้อกันบ้านรู้สึกผมจะลืมสร้างไว้ยังยังการบ้านมี6ข้อนะครับให้เวลา1สัปดาห์น่าจะเสร็จมั้งการเค้าเรียกการบ้านครั้งที่5การบ้านชาร์ป5การหาอนุพันธ์มี6ข้อเดี๋ยวมันจะซ้ำกันครั้งที่4ป่ะเราเรียกว่าการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential กับ log แล้วกันมีประมาณ6ข้อสัปดาห์หนึ่งน่าจะเสร็จนะส่งวันที่นู่นเลย7กุมภานะครับแอดไซน์ได้เลยการบ้านครั้งที่5จะเป็นดิฟฟังก์ชันพวกนี้นะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับเรามาดิฟฟังก์ชัน expo กันดีกว่านะครับดิฟฟังก์ชันการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลังตัวแรกที่ผมจะสอนก็คือฟังก์ชัน exponential นะครับที่เรียกว่า e กำลัง u นะครับถ้าเราต้องการดิฟฟังก์ชันนี้นะครับ y เท่ากับ e กำลัง u ตัว e กำลัง u เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ง่ายที่สุดผมว่านะเพราะเวลาเราหา y prime หรือ dy by dx ได้เลยครับได้เหมือนเดิมครับได้ e กำลัง u แต่คุณว่ามัน e กำลัง u มันขาดอะไรไปวะมันก็ควรจะคูณด้วย du by dx จบละคือมันเป็นสูตรที่ง่ายจะควรจะจำได้มันไม่ควรจะอยู่โดดๆใช่ป่ะอ่ะถ้า y เท่ากับ x กำลัง e กำลัง x กำลัง2ได้เลยก็ก่อนเข้าสูตรเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเราไม่หา u ออกมาเนี่ยตรงนี้แทนไปได้ e กำลัง x กำลัง2คูณด้วยอะไรครับถ้าคูณด้วย u พาร์มตรงนี้เราควรจะให้ u เป็น x กำลัง2ถูกไหม u พาร์มเป็นอะไรครับหรือ du by dx ก็ควรจะเป็น 2xเพราะว่า x กำลัง2ดิฟได้ 2x เราก็เอาไอ้ 2x เนี่ยนะครับมาใส่ตรงนี้นั่นเองครับตอบละคำตอบคือ 2x
ง่ายมากนะครับมาจากการแทนสูตรนี้นะครับแทนสูตรนี้เข้าไปตรงนี้ก็คือ u prime หรือ du by dx คูณด้วย e กำลัง x กำลัง2ถ้า y เท่ากับ e กำลัง sin x ได้อะไรครับได้อะไรเอ่ยก็ควรจะให้อะไรเป็น sin u เป็น sin นะครับแล้วดิฟ sin ได้อะไรดิฟ sin ได้ cosu เป็น sin ดิฟ sin ได้ cos ที่เหลือเอาไปแปะเพราะว่าเข้าสูตร e กำลังดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u du by dx ดิฟ e กำลัง sin x ก็ได้ e กำลัง sin x คูณด้วย cos x จบแล้วครับผมถึงได้บอกว่าดิฟเอ็กโพเนนเชียลกำลังอยู่ง่ายสุดเพราะสูตรมันจำง่ายนะครับดิฟเอ็กโพเนนเชียลกำลังอยู่ได้ e กำลังอยู่ du by dx อะไรให้เป็น u ก็ตัวที่ยกกำลัง exponential ให้เป็น u ทั้งก้อนเลยแล้วหลังจากนั้นก็ดูว่าเราดิฟ u เป็นไหมหา u เป็นไหมก่อนแล้วก็ดิฟ u เป็นไหมนะที่เหลือก็ไปแทนค่าอืมมาดูซิว่าสไลด์ผมเตรียมอะไรไว้ให้น่าจะยากกว่าอันนี้สไลด์ผมก็เตรียมโห2 e กำลัง 3x โคตรง่ายเลยนะครับข้อนี้ควรจะให้อะไรเป็น u ครับพอดีอันนี้ผมเขียนไม่ได้ผมก็ขีดเส้นใต้แล้วกันควรจะให้ u เป็นอะไร 3x ขีดเส้นใต้ไว้ให้แหละ u เป็น 3x ดิฟได้อะไรครับได้3เพราะงั้น3มาคูณกับข้างหน้าได้6 e กำลัง 3x อันนี้เป็นคำตอบนะครับตอบแล้วใส่ถูกนิดนึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกใหญ่ๆเลยนะครับก็คือ2เราดึงออกมาข้างนอกดิฟ e กำลัง 3x ได้ e กำลัง 3x คูณด้วย3 3คูณ2ได้6ก็ตอบได้6 e กำลัง 3x อันนี้ง่ายไปนิดนึงงั้นขอดูข้อต่อไปซิว่าจะยากกว่านี้มั้ยเออข้อต่อไปไม่มีแล้วอ่ะมันเป็นสูตร a กำลัง u แล้วไม่เป็นไรก็ exponential กำลัง u เดี๋ยวเราได้เจอในการบ้านแน่แต่ว่ามาเรียนสูตรสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือสูตรนี้ครับดิฟ a กำลัง u นะครับขอท่องก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปเขียนใน powerpoint ผม a ดิฟ a กำลัง u ได้ a กำลัง u ln a du by dx ดิฟ a กำลัง u ได้ ln a เอ้ยได้ a กำลัง u ln a du by dx นะครับ insertมีใครจำได้บ้างถ้า y เท่ากับ a กำลัง u ดิฟได้อะไรครับสูตร y พามได้เหมือนจะลืมเลย y พามได้ a กำลัง u ln a du by dx นะครับเดี๋ยวขอกลับไปดูว่าถูกไหมนะเพราะผมก็ลืมแต่มี du by dx ก็ถูกแน่ๆนะครับ
เก็บไว้ก่อนขอกลับไปดูสไลด์นิดนึงเวลาสอบคุณก็เลือกสูตรให้ถูกแล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือ dip a กำลัง u ได้ a กำลัง u ln a ถูกต้องแล้ว du by dx ถ้าโจทย์เป็นอย่างนี้ y เท่ากับสิบกำลังสอง x ยกกำลังสอง x ง่ายๆตัวที่เราควรจะให้เป็น u คือทั้งหมดที่ยกกำลังนี้คือให้เป็น u ให้หมดแล้วเราก็ไปหา du by dx a เรารู้ไหมอ่ะข้อนี้เรารู้ a ปะตอบได้ป่ะ a ได้อะไร10หรือ2ถูกต้องนะครับเก่งมาก10ที่เหลือเรารู้หมดแล้วรู้ a รู้ u แล้ว u เท่ากับ 2x du by dx ได้อะไรครับได้2อ่ะงั้นเวลาตอบก็คืออะไรครับ y prime มีค่าเท่ากับ a กำลัง u ก็คือ10กำลัง 2x ln a ln 10คูณด้วย du by dx ก็คือคูณด้วย2นะครับ2ผมก็ไว้ตรงนี้ก็ได้จบตอบแล้วใส่วงเล็บ2คูณด้วย10กำลัง 2x ln 10มาดูสไลด์ผมซิว่าเขาเอาตัวอย่างอะไรมาอันนี้ก็2กำลัง x y แล้วก็2กำลัง x ดิฟได้อะไรนะครับมันง่ายไปหรือเปล่าA ผมก็คืออะไรครับ A ผมก็คือ2 x ผมก็คือ u u เท่ากับ x du by dx ได้1ง่ายมากงั้นเวลาแทนสูตรก็คือ2 a กำลัง u ln 2 du by dx ก็เป็น2กำลัง x ln 2คูณได้1จบง่ายไปนิดหนึ่งนะครับไหนดูข้อต่อไปสิจะยากกว่านี้ไหมอ๋อไม่มีแล้วก็ทวนทบทวนสูตรทั้งหมดที่เราเรียนไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาเดี๋ยวขอทบทวนสูตรทั้งหมดก่อนที่เรียนไปแล้วเราจะเอาทุกอย่างมาปนกันหมายความว่าเอาฟังก์ชันตรีโกณเข้ามาปนกับ exponential ปนกับล็อกจะได้ดูเหมือนยากขึ้นแต่หลักการก็มีอยู่เท่านั้นนะครับ1ที่เราเรียนก็คือนะครับหรือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราก็คือ dip log uทำไมไมโครโฟนหายไปดิฟล็อก u ได้1ส่วน u du by dx อันนี้พิมพ์ผิดนะตรงนี้ไม่ x ตรงนี้ต้องเป็น u กากบาทนิดนึงพิมพ์ผิด1ยังไงเราก็รู้ใช่ป่ะเพราะว่าดิฟล็อก u ได้1ส่วน u du by dx นะครับตรงนี้ก็เป็น1ส่วน u du by dx ส่วนดิฟล็อก u ฐาน a ก็คือ1ส่วน uln a du by dx ถูกต้องแล้ว dip e กำลัง u ได้ e กำลัง u ได้ du by dx dip a กำลัง u ได้ a กำลัง u ln a du by dx ถูกต้องนะครับมีสูตรผิดคือสูตรที่1ก็คือ dip ln u ต้องได้1ส่วน u du by dx นี่คือ4สูตรที่เราเรียนไปในเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมแล้วก็เลขชี้กำลังแล้วหลังจากนั้นก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็เรียนพวกฟังก์ชันตรีโกณมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอามาอัดกับฟังก์ชันตรีโกณเข้าไปถ้า fx เท่ากับ e กำลัง sin 3x ลบ ln x เพราะฉะนั้นจงหา f prime x ตรงนี้จริงๆมันความหมายมันก็คืออะไรครับพิมพ์ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ความหมายมันคือ y ถูกป่ะตัวใหญ่หน่อย f prime x ก็คือ yf เอ้ย fx ก็คือ y f prime x ก็คือ y prime ถูกป่ะคือ y prime จริงๆเหมือนกับให้ y แล้วหา y prime นั่นแหละก็หมายเดียวกันแต่ e ยกกำลังเนี่ยข้อนี้นิดนึง sin 3x ไม่พอมีลบ ln นี่เพราะฉะนั้นเราควรให้ทั้งก้อนที่ยกกำลังเป็นอะไรครับเป็น u นี่เวลาแทนสูตร dip e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u du by dx ก็คื
ดิฟไซน์ 3x กับดิฟลอน x ได้อะไรครับดิฟไซน์ 3x ได้คอสแต่ตรงนี้มีไส้ในเนี่ยตรงนี้ต้องถูกคูณด้วย3เพราะ 3x ทันใช่ป่ะดิฟลอน x ได้1ส่วน x จบเลยเพราะว่าจริงๆมันต้องเป็น1ส่วน u du / dx แต่ du / dx เราได้1นะครับงั้นเวลาแทนค่าก็ได้เป็น3 cos 3x คูณด้วย1ส่วน x นะครับเทอมหลังทั้งหมดเนี่ยคือเทอมที่เรียกว่า du / dx ตรงนี้ก็คือ e กําลัง u du / dx ไอ้ที่เขียนแดงๆ4เส้นเนี่ยตัวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือ du / dx ว่า u เราให้เป็นไซน์ 3x ลบด้วยลอน x ดิฟไซน์ 3x ได้คอส 3x คูณด้วย3ดิฟลอน x ได้1ส่วน x คูณด้วย1ก็ได้1ส่วน x ใช่อ่ะมีข้อไหมที่ยากกว่านี้ตึงไม่มีก็สรุปการหาอนุพันธ์ที่เรียนมาทั้งหมดนะครับครั้งหน้ายังไม่สอบนะยังมีเรื่องอนุพันธ์ให้นะครับเป็นจะเป็นเน้นพวกฟังก์ชันที่เป็นอนุพันธ์2ตัวคูณกันนะครับก็เรียกดิฟผลคูณกับเทอมที่เป็นดิฟผลหารคือเราพอเรารู้สูตรว่าดิฟผลคูณคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแล้วเรามันมีพวกฟังก์ชันพวกเนี้ยตีโกนเอ็กโพเนนเชียลอยู่ในนั้นเนี่ยคุณดิฟเป็นหรือเปล่าดิฟค่าคงที่ได้อะไรครับอันนี้ขอทวนได้0นะครับดิฟ x ได้1ดิฟ c u ก็คือดึง c ที่เป็นค่าคงที่มันออกนอกดิฟแล้วก็ไปดิฟ u ข้างในนะครับดิฟ u ที่บวกลบกับ v สามารถกระจายดิฟเข้าไปเป็นนะครับดิฟ u ก่อนแล้วก็มาดิฟ v ได้นะครับดิฟ x กำลัง n ได้ n x กำลัง n ลบ1อันนี้ข้อนี้ไม่ได้ใช้เยอะสูตรที่ใช้เยอะคือดิฟ u กำลัง n ได้ n u กำลัง n ลบ1แล้ว du / dx อันนี้ใช้เยอะดิฟ x กำลัง n ก็ปกติอันนี้เนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเน้นกันหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแต่ถ้าเป็นล่างกับบน u กับ v ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างยกกำลัง2แล้วที่เราเรียนไปโค้ดสูตรที่8นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะที่ u ตัดกันดิฟแบบลูกโซ่เกือบลืมครับ dy / x ก็คือจะให้ตัวแปร y กับ u มาแล้วก็ตัวแปร u กับ x มาที่เหลือเราก็มาแทนสูตรที่เอามาคูณกันเท่านั้นเองแน่สูตรที่9เนี่ยครับสูตรที่ใช้เยอะก็คือ dif u กําลัง n ได้ n u กําลัง n ลบ1 du / dx ต่อไป sin cos dif sin u ควรจะจำสูตรเป็น u ไปเลยครับ dif sin u ได้ cos u du / dx dif cos u ได้ลบ sin u du / dx dif tan ได้เศษกำลัง2 u du / dx สังเกตนะสูตรที่เป็นลบมักจะขึ้นต้นด้วย co เห็นไหมดิฟคอสจะเป็นลบไซน์ดิฟคอสจะเป็นลบโคเซกดิฟเซกเฉยๆจะกลายเป็นบวกเซกแทนดิฟลบดิฟโคเซกได้ลบเห็นไหมส่วนดิฟ ln นี่ก็มาอีกรอบละอันนี้ก็ยังพิมพ์ผิดอีกนะต้องเป็นอะไรครับ1ส่วน uต้องเป็น1ส่วน u du / dx ส่วนล็อกตรงนี้ถูกแล้วนะครับดิฟล็อก u ฐาน a ได้1ส่วน u ln a ln a แล้วก็ดิฟ u เทียบกับ x ดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u du / dx ดิฟ a กำลัง u ได้ a กำลัง u ln a du / dx นี่เราเรียนทั้งหมด19สูตรแล้วเนี่ยมาดูกันบ้านดีกว่ากันบ้านข้อหนึ่งผมบอกเลยว่ายากเพราะต้องใช้ ln เข้ามาช่วยนะครับผมก็ไกด์ไลน์ไว้ว่าคุณต้องใส่ ln ทั้งสองข้างเพราะว่าตรงนี้จะกลายเป็น ln y ซึ่งมันจะคล้ายๆตัวอย่างที่ผมเคยทำให้ดูใช่ไหมดิฟ ln y ได้เลยก็ได้1ส่วน y คูณด้วย y พามแล้วตอนท้ายคุณต้องเอา y ย้ายขึ้นไปคูณเพื่อหาคำตอบแต่มาดูเทอมนี้ครับ ln ที่ใส่ตรงนี้
นื่องจาก ln ตรงนี้คูณกันมันจะเท่ากับ ln ฟังก์ชันนี้บวกกับ ln อีกฟังก์ชันนี่คุณสมบัติล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ทำไปแค่นี้แหละแล้วก็นักศึกษาไปทำต่อเวลาทำต่อก็คือดิฟตะลุยเลยนะครับ2 ln x กำลัง3ลบ1ตัวนี้ก็ดิฟได้1ส่วนก็ได้2ส่วนเลยครับ2ส่วน x กำลัง3ลบ1นะครับแล้วก็ du by x ได้3 x กำลัง2ส่วนอันนี้ก็เป็น5ส่วนด้วย x กำลัง3บวก2 x กำลัง2บวก x ลบ1แล้วก็ทั้งหมดคูณเอา5ไปคูณด้วยอะไรครับ3 x กำลัง2บวก4 x กำลัง1บวก1นี่เหมือนพูดคำตอบไปแล้วนะเนี่ยแต่ว่าผมทำไว้แค่นี้ให้คุณไปทำต่อไงหลังจากบรรทัดนี้คุณก็เทคดิฟตลอดตรงนี้ก็กลายเป็น1ส่วน y คูณด้วย y พรามนะครับก็ไปทำต่อเป็นกันบ้านมาดูข้อ2เนี่ยข้อ2ง่ายตรงนี้คำตอบก็คืออะไรครับ6 e กำลัง 3x นะครับลบ5ส่วนด้วย x กำลัง2คูณด้วย x ก็กลายเป็น5ส่วน x นี่คือคำตอบข้อ2ง่ายนะครับส่วนข้อ3ข้อนี้ต้องใช้ดิฟผลคูณครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าตรงนี้ก็เป็น e กำลังลบ 5x คือหน้าดิฟหลังก็คือต้องดิฟล็อก x ฐาน2ซึ่งผมเข้าใจว่าคุณดิฟเป็นอยู่แล้วดิฟยากกว่านี้ยังดิฟมาแล้วเลยบวกหลังก็คือล็อก x ฐาน2ดิฟหน้าก็คือเอา e กำลังลบ 5x มาดิฟดิฟได้ไหมครับทำให้ดูก็ได้ insert เมื่อกี้เราทำอะไรนะเราต้องการดิฟ log x ฐาน2นะครับy เท่ากับ log x ฐาน2ง่ายไปป่ะเราก็เลือกสูตรก่อนy พรามเท่ากับสูตรล็อกว่าไงครับ1ส่วน u ln a คูณด้วย du by dx แต่ u เราคืออะไร u เราคือ x ถูกป่ะอันนี้โคตรง่ายเลยนะครับ u เราเป็น x เพราะฉะนั้นเวลาหา du by dx ได้เท่าไหร่ครับ du by dx แล้วเราได้1ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เวลาแทนสูตรก็เป็น1ส่วน u เราคือ x ln a เราคือ2ครับแล้วก็คูณได้ du by dx ได้1ก็คูณได้1อันนี้ก็ตอบแล้วมาดูอีกอันนึงคือ e เมื่อกี้คือ e อะไรนะผมจำไม่ได้ e กำลังอะไรนะลบ 5x ป่ะนะครับขอกลับไปดูอีกทีลืมคือดิฟ e กำลังลบ 5x ได้อะไร e กำลังลบ 5x ก็เวลาหา y พรามก็ได้ดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u ก็ e กำลังลบ 5x ตรงนี้ต้องคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยอะไรยาวไปถูกคูณด้วยอะไรครับอันนี้คือคนละข้อกันนะอันนี้คูณด้วยอะไรครับลบ5หรือลบ x ใช่เพราะเราให้ u เป็นลบ 5x มันต้องคูณด้วยลบ5อ่ะก็เป็นคำตอบแหละอันนี้ก็ข้ออะไรข้อ3นะครับดิฟตัวนี้มาแล้วนะครับดิฟตรงนี้ได้อะไร
าดูข้อ4ข้อ4เป็นดิฟผลหารครับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารล่างกำลัง2นะครับตัว fx ตัวนี้ก็คือ y f พาร์ม x ก็คือ y พาร์มนะครับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารล่างกำลัง2นะครับก็ผมดิฟ10กำลัง x ให้ดูกับดิฟลอน x กำลัง6ให้ดูแล้วกันนะครับตัวแรกดิฟ10กำลัง xy เท่ากับ10กำลัง x ดิฟได้อะไรครับแต่เราต้องเขียนสูตร y พาร์มของ a กำลัง u ดิฟได้อะไรครับได้ a กำลัง u ลอน a แล้วคูณด้วย du กับ dx แต่ u ข้อนี้คืออะไรครับ u ข้อนี้คือ xเพราะฉะนั้น du กับ dx ได้อะไรครับได้1ใช่ได้1 a ข้อนี้คืออะไร10มันเราได้เกือบหมดละงั้นเวลาตอบ y พาร์มก็คืออะไรครับ10กำลัง x ลอน10คูณได้1ก็ไม่ต้องคูณก็ได้ตอบละอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้อะไรนะลืมลอน x กำลัง6ลอน x กำลัง6จริงๆอันนี้ควรจะให้นั่งคิดเองอ่ะเนี่ยเพราะว่าเป็นกันบ้านเนี่ยลอน x กำลัง6ลอน x กำลัง6ก็ให้ u เป็น x กำลัง6ไปเลยนะครับถ้า u เป็น x กำลัง6 du บัน x ได้อะไรครับใช่6 x กำลัง5 6 x ยกกำลัง5แต่เวลาแทนสูตรy พาร์มของลอน u ได้1ส่วน u du / dx นะครับเราก็แทนสูตรด้วยอะไรครับ1ส่วน x กำลัง6เดี๋ยวมันต้องตัดกันได้แน่ๆ นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็น6 x กำลัง5ตรงนี้ผมก็ใช้เป็น6 x กำลัง5ไปเลยแล้วกันแล้ว x กำลัง5ตัดกับข้างล่างไปเหลือ6ส่วน xเป็นคำตอบนักศึกษาก็เอาไปแทนค่ามาดูข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปคือดิฟผลคูณระหว่างไซน์ x กำลัง3กับลอนนะครับอันนี้เหมือนผมเฉลยให้ดูเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมนะครับคุณก็ไปดูในสไลด์หรือว่าในวิดีโอครั้งที่แล้วแล้วกันลอน x ทั้งหมดกำลัง10ผมทำให้ดูไปแล้วนะครับมาดูข้อ6ได้มีอะไรน่าสนใจบ้างข้อ6ก็คือ e กำลังโอ้โหอันนี้ข้อ6เนี่ยนะครับเหมือนเอามาจากข้อตัวอย่างข้อนี้เลยนะครับเอามาจากตัวอย่าง e แล้วก็เนี่ยเอามาจากตัวอย่างนี้เลยนะครับเปลี่ยนจาก e กำลัง sin 3x เป็น e กำลัง sin 8x นะครับนอกนั้นเหมือนกันเลย e sin กำลัง e กำลัง sin 8x ลบ ln x กำลัง8เหมือนกันเด๊ะเลยครับคุณก็ไปเรียนแบบตัวอย่างข้อนี้นะครับคือถ้าข้อนี้เข้าใจก็ทำข้อ6ได้จบแล้วนะครับสัปดาห์หน้าขอเฮ้ยวันพฤหัสนี้ขอสักคู่หนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวขอถามความสมัครใจเช็คชื่อก่อนอาชิตะมาปะนัทกรอาชิตะไม่มาเปลี่ยนเป็นสีแดงนัทกรน่าจะอันนี้น่าจะย้ายเซ็กชันมาไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะมีไพทูนอีกคนหนึ่งไหมครับ
แล้วก็สรวิทย์น่าจะขาดแค่4คนนะครับครั้งหน้าผมขออาจารย์ครับอาจารย์ครับธนวัฒน์ด้วยครับธนวัฒน์ผมเช็คแล้วมั้ยอ่ะ16ครับอ๋อโอเคธนวัฒน์โอเคโทษครับครับครั้งหน้าขอสักขอพิเศษวันนี้ได้ไหมครับอะไรนะครูเมฆากับธีรวัฒน์ขอพิเศษวันนี้มีพิเศษวันนี้ใช่ไหมครับครับขอวันนี้ขอวันนี้อย่างงั้นก็แชร์ได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแชร์ของผมก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวฝั่งเพื่อนของคุณเป็นลิมิตหรือลิมิตครับลิมิตเฉยๆเรื่องนี้ก็ดีครับเพื่อจะเพื่อนจะได้ทบทวนเพราะเดี๋ยวเราสอบกันเหมือนกันเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนผมปิดครับผมน่าจะง่ายสุดละอะไรนะเปล่าครับไม่ปิดไปยังปิดแล้วผมปิดแชร์แล้วใช่อ่ะคุณลองแชร์เลยผมหาก่อนยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยอยู่แชร์อยู่ตรงเนี้ยลองดูครับแชร์ได้ไหมผมขอเปิด PowerPoint ก่อนครับ PowerPoint ดีมากครับเพื่อนจะได้แชร์แล้วเห็นไหมครับเห็นครับเห็นครับลิมิตตัวเบลเลอร์เลยฮัลโหลทีได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคเพื่อนสองคนช่วยกันนะเดี๋ยวให้คะแนนเต็มที่20เริ่มเลยผมชื่อนายเมคาสวนลาครับผมเทวสุขสะอาดครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องลิมิตครับพวกผมทำกันคนละข้อแล้วก็จะพรีเซนต์กันคนละข้อนะครับของผมข้อที่1โจทย์คือลิมิตของ x เข้าส่วน1เมื่อ x กำลัง2ลบ1ส่วนด้วย 2x กำลัง2ลบ x ลบ1ถ้าแทน x เท่ากับ1จะได้1ส่วน2เอ้ย1กำลัง2ลบ1ส่วน2คูณ1กำลัง2ลบ1ลบ1มันจะเท่ากับ0ส่วน0ดังนั้นจึงใช้วิธีการแยกตัวประกอบครับก็จะได้เป็น x ลบ1คูณกับ x บวก1ส่วนด้วย 2x บวก1คูณด้วย x ลบ1แล้วก็จะ x ลบ1ตัดกับ x ลบ1ได้ครับก็จะเหลือแค่ x บวก1ส่วนด้วย 2x บวก1ครับแล้วก็นำ1มาแทนก็จะเป็น1บวก1แล้วก็2คูณ1บวกกับ1ครับคำตอบก็คือ2ส่วน3ครับโอเคเยี่ยมมากครับต่อไปของทีครับส่วนข้อ2ครับข้อ2นะครับลิมิต xสูตรนะครับรูท x บวก4ลบ2ส่วนด้วย x นะครับวิธีการทำก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนข้อ2เนี่ยคุณควรจะแทน x ด้วย0ให้เพื่อนดูก่อนว่ามันเกิดปัญหาไงคือแบบข้อ1เมื่อกี้ก็คือแทนให้มันอยู่ในรูป0ส่วน0แล้วพอ0ส่วน0เนี่ยวิธีการแรกก็คือเวลาจะหาก็คือลองแยกแฟกเตอร์ดูก่อนหรือถ้าแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ก็ต้องใช้คอนจูเกตข้อเนี้ยคือคุณจะกำลังจะใช้คอนจูเกตงั้นควรจะแทน0ให้เพื่อนดูก่อนครับว่ามันเกิดปัญหาครับลองแทน x เท่ากับ0เข้าไปครับเกิดอะไรขึ้นต่อเลยครับแต่ที่ผมได้สอนมาค่อยทำแบบนี้เลยครับอ๋อคุณรู้ได้ไงว่าต้องทำอย่างเงี้ยคือไอ้ที่จังหวัดจันทร์ที่10 ปีอาจารย์ค่อยทำแบบนี้เลยครับอ๋อก็ใช่ใช่คือผมเข้าใจแต่ว่าขั้นตอนแรกอ่ะคุณควรจะเอา x ที่เข้าใกล้ค่า0เอา x เท่ากับ0ไปแทนคุณลองแทน0ก่อนที่จะใช้คอนจูเกตคูณดูสิมันเกิดอะไรขึ้นเอา0ไปแทนใน x บวก4ได้อะไรครับโอเคครับถ้าเอา0ไปแทนในรูทเลยมันจะได้เท่ากับว่า0บวก4ลบ2มันจะได้4ลบ2นะครับรูท4รูท4เพราะว่าคุณถอดรูท4ออกมาได้2ใช่ป่ะใช่ครับพอถอดไอ้รูท4มันจะได้2ข้างบนจะกลายเป็น2ลบ2ได้0ส่วนข้างล่างอ่ะ x มันเป็นตัวเดียวอยู่แล้วแทนเข้าไปก็เกิด0ส่วน0ใช่ป่ะใช่ครับงั้นคุณก็
ช้คอนจูเกตเข้ามาช่วยอ่ะต่อเลยครับทีนี้วิธีการทำคือเรากรอบจาก a root x บวก4ลบ2ส่วน x อ่ะมาใส่ตรงเอ้ยใส่แล้วก็เราเขียนจุดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเอ้ยแล้วก็ x root x บวก4แล้วก็บวก2แล้วเขียนเอ้ยเศษส่วนตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีการคูณสังยุกต์ แล้วเขียนเท่ากับทีนี้เราเอา root ออกก่อนเอารูออกก่อนเพื่อแบบว่าวิธีการทำจะได้ไม่งงแล้วก็ก๊อป a x บวก4ลบ2มาแล้วก็เอา x บวก4บวก2มาเป็นเศษส่วนทีนี้เรามาเท่ากับกันเราก็เอา x มาเขียนเป็นเศษแล้วก็ส่วนด้วย xรูท x บวก4บวก2แต่ถามว่าทำไมตรงส่วนถึงมันมี x ก็เอา x เอามาแทนค่าไว้ก่อนจากนั้นเท่ากับก็เอา x ตัด x มาเอา x ออกมันจะได้1ส่วนรูท x บวก4บวก2แล้วทีนี้ก็เอา x ที่ x 0ก็ไปแทนค่ามันจะได้รูท0บวก4บวก2จากนั้นมันจะได้4บวก2แต่ทีนี้อย่าเพิ่งตัดรูทมันจะได้ต้องทำให้เสียเป็น2ก่อนอย่าเพิ่งเอาที่เป็นรูท4ไปบวก2กลายเป็นรูท6ก่อนอย่าเพิ่งเพราะมันจะผิดมันจะกลายเป็น1ส่วน3อันนี้เป็นอันนี้มันจะผิดมันต้องตัดรูท4ก่อนมันจะกลายเป็น2บวก2เท่ากับ4คำตอบที่ได้มาก็คือ1ส่วน4ครับขอจบวิธีการนำเสนอครับผมมีคำถามนิดนึงถามหน่อยว่า x ไอตัวเนี้ย x ข้างล่างเนี้ยมาจากไหนครับก็คือว่า x ก็มาจากไอตัวแป๊บนึงนะครับตอบไม่ได้ตัด1คะแนนนะก็ x ไอตรงส่วนนี่ข้างบนครับฮะไอที่วิธีการทำอันแรกที่มันมีจุดอะครับเอาพอยเตอร์ชี้ดิมาจากไหนผมอันนี้มันเป็นของเพื่อนอีกคนนึงครับผมบอกเลยให้ไปฟังมาให้แบบจนกระทั่งกระจ่างก่อนไง x ตัวนี้จริงๆไม่ได้มาจากไหนครับมาจากโจทย์นี่ไงก็มาจากตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยตัวเดียวกันเลยไอตัวที่กูคูณเพิ่มเข้าไปอะคือคอนจูเกตข้างหลังไงไอ้ x ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเลยคือโจทย์คุณน่ะมันก็เลยต้องมีไงเพราะโจทย์คุณคือรูท x บวก4ลบ2ส่วน x เนี่ย x ตัวนี้ก็เลยยังมีตัวส่วนอยู่มันก็เลยไปตัดกับข้างบนได้ประมาณนี้นะครับมาชื่ออะไรบ้างชื่อเมขาครับครับไอ้คนที่พรีเซนต์เมื่อกี้เมธาใช่ป่ะคนผมพรีเซนต์คนเมธากับเทเลวัฒน์ครับใครพรีเซนต์คนแรกผมครับเมธาครับเมธาพรีเซนต์คนแรกธีรวัฒน์เอาลบไป1แล้วกันนะธีรวัฒน์เป็น A ลบ1เมธาสวนลาครับเมคานะครับขอละครั้งอ๋อเมคาโทษขอละครั้งใครพรีเซนต์อีกป่ะครับขอบคุณครับมีอีกไหมมีลิมิตจริงๆอยากได้พวกอนุพันธ์ด้วยครับพวกศิวกรยศวัตรวันพฤหัสได้ไหมศิวกรยศวัตรเงียบเลยเงียบเชียบเลยการสิริมาวะเนี่ยพวกอนุพันธ์ทั้งหลายเนี่ยควรจะ
หรือไม่ก็คู่ที่5ก็ได้อ่ะเสาร์อาทิตย์ได้คุยกันปะนนทวัฒน์สุภรัตน์สุพนัสอยู่ปะคุณพระราชทันปะคุณไม่ทันครับอาจารย์อะไรนะนนทวัฒน์ยังไม่พร้อมครับก็วันพระรหัสไงวันพระรหัสนี้ขอคู่แรกนะกรวิทย์เลย3คนเลยนี่ว่า3ข้อกรวิทย์ฮะเอาวันพระออสเดี๋ยวเราเรียนอีกทีวันพุธวันพุธเจอกันโอเคกรวิทย์ศิริพัฒน์สอนเฮ้ยศิริพัฒน์สอนวันพุธไม่อยู่นี่ว่างั้นข้ามไปก่อนเอานัทพัฒน์ขอวันพุธนะพิซซันดานะครับเรื่องลิมิตแล้วก็ขออนุพันธ์สักคู่หนึ่งศิวกรกับยศวัตรพร้อมไหมไปแลกไลน์กับเพื่อนเลยนะครับก็พรีเซนต์ให้มันจบๆไป20คะแนนฟรีๆจากผมนะครับบางคนนะครับผมจำได้คอร์สที่แล้วรอจนผมปิดคอร์สไม่ได้พรีเซนต์หายไป20เกรดหายไป2เกรดนะครับแล้วดันทำข้อสอบไฟนอลผมให้6ข้อส่ง5ข้ออีกผมว่าจะทำไงกับชีวิตงั้นอย่าพลาดนะเฮ้ยผมลืมเรคคอร์ดปิดเรคคอร์ดเดี๋ยวนะผมพูดเลยไร้สาระไปเยอะแล้วเดี๋ยวปิดเรคคอร์ดกันเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับ